น่าจะเป็น Call of Duty ที่สนุกในรอบหลายปีเลยนะครับผมไม่น่าเชื่อว่าการปรับ movement ถ้าให้ลุงแมวนิยามนะครับถ้าใครเคยเล่นเกม Dead Cell นะบุกไปฟันศัตรูด้านข้างนะครับผมแต่ว่า movement ของตัวละครเนี่ยถูกนิยามว่าเหมือนกับเอาเนยทาที่เท้านะคือมันลื่นมากไหลลื่นต่อเนื่องนะครับทำให้จัดคอมโบได้เยอะนะ Call of Duty ภาคนี้ก็เหมือนกันนะครับคือ movement มันสูงมากนะครับคือมันมีความละเอียดนะในการที่เราจะขยับอันนี้คือขนาดใช้คอนโทรลเลอร์นะโหมันเยอะไปหมดเลยนะครับอันแรกคือมันรวดเร็วนะครับวิ่งเคลื่อนไหลลื่นนะแม่นยำนะครับอันที่สองคือมันมีรายละเอียดเยอะนะครับเช่นถ้าท่านผู้ชมหลบหลังของใช่ไหมแล้วก็ซูมเล็งอ่ะถ้าเอาแบบปืนไปใกล้ๆมันจะเอียงตัวที่เล็งให้เองอย่างเงี้ยหรือว่าวิ่งไปปุ๊บเนี่ยสามารถหมอบก็ได้นะครับสามารถสไลด์ก็ได้สามารถแดชก็ได้สามารถสไลด์ไปด้วยยิงไปด้วยก็ได้หรือว่าแม้แต่กระโดดถอยหลังแล้วสไลด์ก็ได้โอ้มันสร้างมิตินะครับของการเล่นน่ะที่หลากหลายแล้วก็เพลินมากนะครับมันสนุกจริงสนุกแล้วก็ถ้าเทียบกับภาค Modern Warfare นะที่ลุงแมวชอบบ่นว่ามันเป็นกลยุทธ์อะคือมันจะช้ามันจะต้องแบบอ้อมไปอ้อมมาอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือ Call of Duty แบบอาร์เคดจ๋านะบวกกันเละเลยนะซึ่งสนุกมากเพราะนั้นแน่นอนนะถ้ามาประมาณนี้นะครับลุงแมวว่าเล่นกันได้ยาวๆนะก็หลักเป็น100ชั่วโมงนะครับได้สบายๆใครกำลังลังเลนะแล้วก็เป็นแฟน Call of Duty อยู่แล้วนะลุงแมวเชียร์นะครับมันเด็ดสุดๆนะไปกดกันได้นะครับผมCharlie. We lost Charlie.